สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำสีผมกันนะคะเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวอัปเดตสีผม before ให้ดูไปอีกทีก็แล้วกันจริงๆอาจจะเป็นวอล์กสั้นๆมั้งในการไปทำสีผมซึ่งเราไม่ได้ทำนานก็เลยก็จะอัดวอล์กเก็บไว้ก็หน่อยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยเนาะไปตอนนี้คือกำลังเดินไปร้านทำสีผมนะครับอันนี้คือทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจข้างหลังก็เป็นอาคารที่เขากำลังสร้างแล้วเราก็กำลังเดินไปอันนี้อยู่ที่สยามสแควร์ซอย1เนาะจะเป็นร้านระบิระพิเอ๊ะระพิระบิสักอย่างนั่นแหละเราไปทำสีผมกันอันนี้คือผมณปัจจุบันนี้ประมาณนี้ครับแต่การว่าวันนี้จะทำสีผมสีอะไรนี่นะคะค่ะรับแค่ระดับน้ำน่ารักมากอันนี้ถ้าเป็นทางที่เดินมาจากทางสยามดิสก็จะเดินเข้ามานิดนึงอันนี้สยามซอย1เนาะอยู่ตรงข้ามกับตัวชื่ออะไรสกาล่าเก่าประมาณนั้นเนาะร้านสีแบบเขียวๆฟ้าๆน่ารักน่ารักเหมือนนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปทำผมกันค่ะค่ะ
ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี่ไม่ใส่ธรรมชาติซึ่งมีความแบบน้ำเงินน้ำเงินอยู่ข้างในซ่อนๆแล้วก็ผมหน้ามาก็มีดีเทลตรงนี้แล้วคือเสียงก็รบกวนหนักมากจะเดี๋ยวไปดูกันทางแล้วกันจะพาให้ดูรอบบลายชั่นวันนี้คือทำสีผมแล้วก็เรื่องสีก็คือนั่นแหละก็ปรึกษากับช่างแล้วก็เขาก็แนะนำว่าทำอินเนอร์โดยที่ข้างนอกอ่ะไม่ได้ฟอกแค่อินเนอร์ข้างในสองรอบอะไรเงี้ยก็คือได้เป็นเราเลือกสีเป็นสีน้ำเงินแบบนี้มันก็จะออกเป็นแบบแนวโทนเทาๆหน่อยส่วนข้างนอกรู้สึกถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเกรย์ซิลเวอร์หรือว่าซิลเวอร์เกรย์ซิลเวอร์แอชอะไรสักอย่างประมาณนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้ถามไฟนอลลี่ว่าจริงๆแล้วมันคือสีอะไรกันแน่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หน้าถ้ามันจะซีดๆหน่อยก็ให้อภัยกันด้วยนะคะวันนี้คือไม่ได้ลงรองพื้นลงแค่แป้งแล้วก็มีกรีดอายไลเนอร์ซึ่งอะไรอายไลเนอร์คือหายไปหมดแล้วจ้าก็แบบไหนงานที่บอกว่าอายไลเนอร์นี้มันทนไม่เห็นจะทนเลยพี่แต่ก็โอเคอะถือว่าสีสวยก็รับได้อย่างนี้แต่คือแก้มฉันก็ยังอยู่มั้งพี่อยู่ได้ไหมวะก็วันนี้เดี๋ยวนัดก็น่าจะปิดวอล์กแค่นี้แหละจริงๆเรียกวอล์กได้ปะวะเพราะจริงๆก็ไม่ได้ถือกล้องเดินอะไรอย่างนี้เลยคือแบบจริงๆก็คือเรียกว่าอะไรอัดบรรยากาศตอนที่ทำสีผมไว้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าจริงๆก็แบบเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ค่อนข้างเอนจอยกับการแบบนั่งดูเขาแบบว่าทำนู่นทำนี่แบบทำให้เราดูดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบางทีก็ไม่ได้กดอัดอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้มั้งคลิปวันนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรอดูกันด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะ Bye.